ไปที่ต่อด้วยราศีเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเดือนกันยายนเนี่ยความรักด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่นี่กันยายนนั่นผมว่าน่าจะใช่นะอารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ถูกมีการยอมรับด้วยเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้นะครับจะเป็นคนที่เลือกคู่ตัวเองด้วยความรู้สึกใช่มากกว่าเหตุผลถูกคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างแต่อารมณ์มันรักอะมันใช่อะผมว่าผมไม่ต้องอ่านแล้วคุณเล่าเลยเอาต่อไม่ต้องจะคอยบอกว่าใช่หรือไม่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่ถ้าโดนก็คือใช่ถ้าไม่โดนก็คือไม่ใช่ถึงแม้ว่าเหตุผลจะองค์ประกอบว่าคุณเป็นลูกใครพร้อมร่ำรวยแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ครับถูกเลยครับแม่นมากเขาก็บอกคนที่ไม่ใช่เนี่ยจะถูกลืมได้อย่างง่ายๆคือถ้าไม่เข้าตาคุณก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นคู่รักของเขาได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่อารมณ์ละเอียดละอ่อนและบอบบางเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้เหมือนกับว่าใครที่เข้ามาคบกับเขาเนี่ยให้พึงระวังคำพูดการปฏิบัติตัวและอื่นๆด้วยอ่อนไหวง่ายพูดอะไรแบบโอ๊ยทำไมพูดอย่างเงี้ยอ่อนหมายความว่าไงแข็งแรงใจอ๋อจ้า